ก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะทั้งที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับผมแล้วก็ที่ดูอยู่ในห้องส่งนี้นะครับผมวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปอย่างนี้นะฮะเอ็กกระทู้เด็ดพันทิปอีกแล้วนั่นเองนะครับผมในฐานะที่ใกล้สงกรานต์แล้วนะครับผมก็อยากจะเอากระทู้นะครับที่เกี่ยวกับการจากบ้านมานะของคนที่มาทำงานในกรุงเทพนะครับผมจากบ้านมานานแค่ไหนกันแล้วบ้างนะฮะแล้วปัจจุบันนี้นะครับผมมีความสุขดีหรือเปล่าครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์แรกกันเลยนะจ๊ะ9ปีนะคะกับการที่ได้มาอยู่กรุงเทพนะคะเจอผู้คนเยอะแยะมากมายผ่านมานะคะในทุกช่วงชีวิตทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไปนะคะขอบคุณที่แห่งนี้นะคะที่ทำให้ได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งเป็นนักศึกษานะครับจากต่างจังหวัดนะฮะเข้ามาใช้ชีวิตในกรุงเทพนะครับ9ปีก็ใช้เวลานะครับอัพสกิลอัพเลเวลนะเพื่อทำให้ชีวิตของเขานะครับดีขึ้นนะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับผมที่ใช้ชีวิตในกรุงเทพแล้วรู้จักใช้ชีวิตนะครับผมไม่ปล่อยตัวให้หลงไปกับแสงสีนะครับกับต่างนานานะครับก็ขอให้ชีวิตของคุณนะครับราบรื่นและประสบความสำเร็จนะครับผมเก่งมากค่ะมาดูเม้นที่2กันต่อเลยนะครับผมเกือบ20ปีแล้วนะครับที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพนะฮะตอนแรกนะครับก็สุขสบายดีนะฮะมีกระเป๋ามา2ใบนะครับขอบข้ามน้ำข้ามทะเลมาตอนนี้นะครับไม่เหลือสักใบนะฮะทำไมล่ะครับเขาบอกว่าเพื่อนเขายืมไปหมดแล้วครับผมเขายืมไปเดี๋ยวคุณตายนะฮะระมัดระวังตัวเองดีๆนะครับด้วยความเป็นห่วงกรณียืมของกันอีกแล้วนะครับมาดูเม้นที่3กันต่อเลยนะจ๊ะจากบ้านมา6ชั่วโมงแล้วน่าคิดถึงบ้านมากๆ6ชั่วโมงเนี่ยนะออฟฟิศมันแอร์เสียออฟฟิศแอร์เสียอยากกลับบ้านไปเปิดแอร์ฉ่ำๆให้เย็นสบายนะอยู่บ้านแล้วทำข้อต่อไปกันเลยดีกว่านะทำข้อต่อไปค่ะจากบ้านมา18ปีค่ะใส่เสื้อตัวละ199บาทหอบกระเป๋าใบเดียวติดกายมานะคะตามเพลงตายอรทัยเลยค่ะพุทธมอปลายนะเงินเดือน 6,000 กว่าตัวห้องเช่าเดือนละ 1,500 ชีวิตลำบากมากค่ะแต่ก็ภูมิใจนะคะที่สร้างทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับผมและที่สำคัญนะครับดูแลพ่อแม่ให้อยู่อย่างสบายได้ด้วยนะครับชื่นชมครับชื่นชมเก่งมากค่ะเดี๋ยวทำข้อต่อไปคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมคอมเมนต์เมื่อกี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับผมผมอายุ34ปีนะฮะออกจากบ้านมา35ปีเหรอโทษมาจากบ้านเกินอายุนึกว่าบัตรเลือกตั้งอายุขย่งนะครับไม่เป็นไรฮะยอมรับกันได้ครับผมที่นี่ประเทศไทยครับผมโอเคต่อไปกันเลยทำข้อต่อไปค่ะไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปทุกวันคืนนอนร้องไห้อีกเมื่อไรจะเจอโชคก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะฮะจะเจอโชคดีนะครับก็ลองซื้อหวยเลขดังๆนะครับผมซื้อหวยตามเลขที่ใบ้โดยรัฐบาลนะครับผมล่าสุดนี้ก็ใบ้โดยการเลือกตั้งเนาะแม่งเข้าทุกตัวเลยลองนะครับดูเฉลยนะครับวันหน้าอาจจะเจอโชคดีนะครับผมมาดูเม้นต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมก็อาจจะยาวสักหน่อยนะใช้เวลานิดนึงเนาะออกมาใช้ชีวิตคนเดียวนะคะก็6ปีแล้วค่ะตั้งแต่เรียนมหาลัยจนทำงานนะคะก็ไม่ได้อยู่บ้านอีกเลยค่ะข้อดีของการใช้ชีวิตคนเดียวนะคะหากวันใดพ่อแม่ไม่อยู่เราก็ยังพึ่งพาตัวเองได้นะคะแต่ก็ยังอยากจะกลับไปอยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าอยู่คนเดียวมันก็จะแอบเงาๆหน่อยเข้าใจครับผมอ่านยังไงเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงเนาะจะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดีเยี่ยม
จากบ้านมานะครับมีกระเป๋า1ใบนาฬิกา25เรือนตอนนี้ไม่เหลือแล้วครับเพื่อนยืมไปหมดแล้วก็เหมือนคอมเมนต์ที่แล้วเนาะระวังสุขภาพให้ดีนะครับเราก็คงจะต้องระวังสุขภาพไว้มาดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมเคยออกจากบ้านนะครับมาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกนะครับประมาณ 7-8 ปีละจนรู้สึกว่าอิ่มตัวกับสังคมที่นั่นนะครับปัจจุบันนะครับกลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านนอกนะครับก็รู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกต้องนะครับผมมันถูกที่ที่สุดเลยเว้ยแกผมก็อยากจะกลับไปอยู่ต่างจังหวัดเหมือนกันเนาะก็เดี๋ยวถึงเวลาแล้วผมก็คงจะกลับไปทำไล่ทำสวนทำอะไรอยู่บ้านนอกมันแหละมาดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมอยู่ตจว.จะ10ปีมีความสุขดีนะคะชอบอยู่ที่ไกลๆค่ะยิ่งไกลบ้านยิ่งดีถูกต้องไม่ชอบรู้จักใครที่เรารู้จักแต่ชอบที่จะรู้จักคนใหม่ๆดีกว่านะคะก็จะงงๆหน่อยเนาะเดี๋ยวพอคุณรู้จักคนใหม่ๆปุ๊บคุณก็รู้จักแล้วคุณก็ไม่ชอบที่คุณจะรู้จักเขาเนาะหรือยังไงมาดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมตอนเข้ากรุงเทพใหม่ๆนะครับมีเสื้อพื้นหมอนใบเอาอีกแล้วตอนนี้ผ่านมา5ปีนะครับสบายแล้วเอาสิเสื้อก็ไม่มีหมอนก็ไม่เหลืออาศัยวัดเป็นที่นอนนะครับอาจจะไปแชร์ค่าห้องกับคนที่เขาเช่าห้องอยู่1,500ก็ได้นะครับผมมาดูคอมเมนต์สุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับผมตอนนี้ผมออกมาซื้อบ้านเองครับแต่บ้านเหมือนมีเสียงดังตอนกลางคืนทำไมอ่ะตอนกลางวันก็ด้วยผมนอนไม่ได้เลยเหมือนมีคนทำร้ายกันอยู่ในบ้านครับอ๋อเพราะผมซื้อบ้านเอื้อบ้านเอื้อ โอเคนะครับผมก็จบไปแล้วนะฮะกับคลิปนี้นะครับผมถ้าเกิดฟังมาจนจบนะครับผมแล้วก็มีความคิดเห็นอย่างไรนะฮะกับคลิปนี้นะครับผมยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมนี่สงกรานต์นี้นะครับกับไปเยี่ยมบ้านนะฮะก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะฮะเอาเงินไปฝากเขานะครับหรือซื้อของไปฝากนะครับตอบแทนบุญคุณถ้าคุณอาจจะไม่ค่อยมีเงินนะฮะก็คุณก็เอาใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะครับผมกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่นะให้คุณพ่อคุณแม่นะครับมีความสุขนะกับการที่เห็นลูกอยู่อย่างเข้มแข็งและแข็งแรงนะครับผมเอาไว้เจอกันนะคลิปหน้านะครับผมในคลิปนี้กราบสวัสดีครับ